สวัสดีครับนี่คือนัทพัฒน์ดอคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกับหนึ่งในสิ่งที่ถ้าเกิดว่าคุณเรียนเรื่องของการพรีเซนต์ง,งานนะครับเรื่องของการนําเสนอต่างๆหรือแม้กระทั่งการเ,าเรียกว่าไปทําพวก pitching ต่าชชง,งๆเนี่ยนะครับเขาจะมีการให้ฝึกสิ่งนี้กันนั่นคือสิ่งที่ชื่อว่า elevator pitch นะฮะหรือการขายงานในลิฟต์นั่นแหละนะครับ ซึ่งโดยโดยทั่วไปนะเวลาเราไปพูดเรื่องนี้นะครับมันจะมีสถานการณ์ที่เหมือนพูดกันเป็นแพทเทิร์นเลยนะก็คือว่ามันเหมือนช่วตที่คุณไปเจอลูกค้าคะคุณเตรียมพรีเซนต์นะครับคุณเตรียมตัว powerpoint ต่างๆไปนะครับอย่างดีมากแต่เดิมลูกค้าบอกว่ามีเวลาให้คุณประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับคุณก็เตรียมสไลด์ไปประมาณสักสี่สิบนาทีเผื่อพูดคุยกับลูกค้าสัก20่สิบนาทีอะไรประมาณเนี้ยใช่ไหมนี่ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่พอคุณไ้พบลูกค้าจริงปุ๊บเนี่ยนะครับล คุณแก่ขอคุณมากเลยแต่วันนี้ผมมีประชุมด่วนแต่เรื่องนี้สําคัญมากเหมือนกันเอา,อางี้้วกันเดี๋ยวคุณเล่าให้ผมฟังระหว่างที่ผมขึ้นลิ์ไปด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวเดินมาผมเดินมากับผมเลยแล้วกันนะครับซึ่งก็จะมีเวลาในการที่เราจะสามารถเล่าให้เขาฟังได้อยู่ประมาณสักหนึ่งนาทีประมาณอย่างเงี้ยนะหรือประมาณสักสองนาทีสามนาทีเป็นต้นซึ่งนั่นมันจะเป็นคนละเรื่องเลยกับสิ่งที่เราเตรียมไว้เกือบสี่สิบนาทีนะครับแล้วคําถามคือแล้ว ทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยนะฮะเอาจริงๆแล้ว Elevator Pitch เ,เ,เ,เนี่ยนะครับมันเป็นเหมือนแบบฝึกหัดนะสํสำหรับคนที่ทำงานด้านการนำเสนอต่างเขาบอกว่าในชีวิตจริงเนี่ยคุณจะเจอหลายเหตุการณ์มากที่คุณจะเจอกับลูกค้าหรือคุณจะได้พบกับคนที่มีโอกาสเป็นลูกค้าคุณเนี่ยนะฮะแล้วคุณไม่ได้มีเวลาเยอะมากในการที่จะคุยกับเขานะครับ เช่นกว่าจะเจอเขาที่ปั๊มน้ำมันกว่าจะเจอเขาที่แบบว่าอยู่ในผับอะไรต่างใช่ไหมครับหรือบางทีก็เรียกว่ากําลังรอลิฟกันอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วเราก็ได้คุยกับเขาประมาณสองสามนาทีอย่างเงี้ยแล้วทำยังไงเพื่อให้มันเป็นโอกาสสาคัญใช่ไหมไม่ใช่แบบว่าต้องรอให้เข้าห้องประชุมจะต้องมีตัวสไลด์จะต้องมี powerpoint โชว์ต้องมีหน้าจอโปรเจคเตอร์ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ คนทํางานส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะแบบว่าเนี่ยนะครับเวลาพรีเซนต์เนี่ยผมต้องมีอุปกรณ์ให้พร้อมต่างๆไปซึ่งไม่แปลกนะผมบอกว่ามันมันเป็นสิ่งที่เหมือนเราคุ้นกับเรื่องพวกนี้มาพักให,ใหญ่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยบอกว่าเนี่ยฝึกนะฮะฝึกในการที่จะต้องไปขายงานหรือนําเสนอเรื่องราวที่คุณกำลังทำอยู่เนี่ยนะครับให้มันจบให้มันเร็วให้ได้นะครับซึ่งก็ทํายังไงล่ะใช่ไหมฮะเขาจะมีหลักการอย่างนี้อยู่ครับว่า เวลาทำเอเวอเรตพิชเนี่ยนะครับมันก็จะมีเหมือนเป็นหลักพื้นฐานง่ายๆเลยคือ1คุณจะต้องทําให้มันสั้นนะครคือมันต้องสั้นมากๆนะครับแล้วก็กระชับมากๆนั่นเองเพราะอย่าลืมคือเรากาลังตัดนะครับเรากาลังตัดจากเดิมเนี่ยนะฮะเรามีเวลาพูดอยู่แบบเรียกว่าหลายต้องบอกว่าหลายสิบนาทีเนี่ยอาจจะเหลือแค่ไม่กี่นาทีนะฮะมันุณต้องสั้นกระชับมากๆกับ2คืออะไรนะครับคุณต้องตัดสิ่งที่ไม่จะเป็นออกไปให้หมดนะฮะอะไรที่ไม่จําเป็น เอาออกไปเหลืออันที่สำคัญสำคัญเท่านั้นตรงนี้เองเนี่ยนะครับแม้ว่าในชีวิตจริงเราอาจจะไม่เจอสถานการณ์ของการไปเจอเอล v เ t เตอร์พ h นะหรือพ i ชในในลิฟต์เนี่ยบ่อยขนาดนั้นนะนะครับแต่เอาจริงๆแล้วเราก็ยังเอาแบบฝึกหัดของการ e l e v เ t เตอร์พ h เนี่ยมาให้คนที่เรียนพวกพรีเ n นชันเนี่ยนะครับฝึกอยู่เสมอ เพื่อทำให้ได้เข้าใจว่าอะไรคือเนื้อหาสำคัญอะไรคือส่วนประกอบถูกไหมฮะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาคนเตรียมพรีเซนต์นะครับก็จะบอกว่าเตรียมกันแบบเรียกว่าเตรียมกันเยอะมากนะครับเตรียมข้อมูลกันเยอะแยะมากมายฉันจะมีเรื่องนู้นจะเล่าฉันจะมีภาพนู่นวิดีโอนี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแต่ทั้งหมดเนี่ยเราแยกออกไหมว่าอะไรคือประเด็นสําคัญอะไรคือส่วนเสริมอะไรคือส่วนเรียกว่าอ้างอิงอะไรก็ตามใช่ไหมครับเพราะว่า มันทําให้คนเนี่ยนะครับเข้าใจว่าถ้าเวลาชั้นจํากัดหรือมีอุบัติเหตุบางอย่างเช่นปรากฏว่าผู้เข้าร่วมประชุมเข้าประชุมสายทำให้เวลาของคุณน้อยลงจากเดิมคุณมีหนึ่งชั่วโมงตอนนี้คุณเหลือแค่ครึ่งชั่วโมงเป็นต้นคุณต้องเข้าใจได้ด้านทีว่าคุณต้องตัดอะไรคุณจะต้องเอาอะไรออกนะฮะ ช่ไหคนนั้นคือความยืดหยุ่น,ม,น,ม,น,ม,นมันจะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการฝึก elevator pitch เนี่ยมันก็เป็นที่มาแบบนี้แหละนะครับแล้วก็มีประโยชน์อย่างมากทีเดียวนะครับก็ถ้าเกิดถามผมเองเนี่ยเวลาผมไปบรรยายนะครับหรือสอนให้คน,นทำเรื่อง presentation เนี่ยเราจะบอกว่าให้ลองฝึก elevator pitch ดูคุณลองดูซิว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องเล่าที่คุณเตรียมมาทั้งหมดเนี่ยให้จบภายใน1นาที2นาทีเนี่ยนะครับ คุณจะเล่าอะไรบ้างนะครับซึ่งอันนี้ไม่แปลกนะทําให้ถ้าเกิดว่ายุคหนึ่งเนี่ยเราเราฮิตกับสิ่งที่บริษัทอัพใช่ไหมเวลา p i ชสต startup เนี up, ่ยให้บอกว่าเอาให้สั้นๆเอาให้มันไม่เหยียดทีนะครับเพราะว่าคุณอาจจะเจอนายทุนคุณอาจจะเจอเรียกว่า investor โดยบังเอิญแล้วคุณก็ขายงานไอเดียเขาเนี่ยระหว่างเช่นระหว่างคุณรอขึ้นเครื่องบินอย่างเงี้ยเป็นตน้นใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นเป็นหลักการนั่นเองนะฮะแต่ทีนี้พอคนถามบอกว่าอาคุณแก่แล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับ เอเวอเรตพิชที่ดีทําอย่างไรนะครับมันมีโครงสร้างแบบไหนหรอเพราะบอกว่าเอาจริงๆแล้วมันก็ไม่มีโครงสร้างตายตัวซะทีเดียวนะเพราะถ้าเกิดวันนี้คุณไปเปิดบทตาราของการทำเอเวอเรตพิชเนี่ยมีหลายสูตรมากนะครับแต่สิ่งสำคัญที่ผมจะถามก่อนเลยคือว่าเวลาเราถามว่าเราจะทำเอเวอเรตพิชเนี่ย เรารู้ที่แบบว่าเราจะพีชอะไรใช่ไหมค,นะครับคืออย่างเช่นเรากําลังพีชไอเดียเพื่อขอให้เขาซื้อของเราเรากําลังพีชไอเดียเพื่อให้หัวหน้าเราอ p ร r o ูฟหรือบางทีเราอาจขึ้นลิฟต์กับ CEO อย่างเงี้ยแล้วเราพีชว่าเรากำลังขายโปรเจกต์อะไรอยู่ใช่ไหมครับเพื่อให้เขาเนี่ยสนใจแล้วก็อาจจะเรียกเราไปคุยเพิ่มเติมต่อใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราพีชเนี่ยมันต้องมีต้องกอดว่า เราต้องเตรียมใจก่อนว่าเอ้ยเรากาลังพิชเพื่ออะไรวัตถุประสงค์อะไรใช่ไหมครับมันมีหลายหลายว่ากว่าหลายบริบทด้วยกันเรา,ากำลังพูดถึงเรื่องของการขายไอเดียเรื่องของการขายสินค้าเรื่องของการแบบว่าชวนให้เขาเนี่ยหันมาสนใจเรามันมีหลายแบบมากนะครับซึ่งมันก็จะมีแพทเทิร์นคล้ายๆกันอยู่นะมันจะมีแบบพวกเนี้ยนะครับว่าเช่นเริ่มต้นนะครับคุณแนะนําตัวก่อนว่าคุณคือใครนะครับคุณกำลังทําอะไรอยู่ใช่ไหมครับ แล้วสิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยนะครับมันแก้ปัญหาอะไรนะนี่คือเราขายงานใช่ไหมนะครับคุณแก้ปัญหางานให้ลูกค้านะครับแล้วการแก้ปัญหาเนี่ยมันดีกว่าตรงไหนนะครับคุณอยากให้เขาทําอะไรเป็นต้นนะฮะพวกนี้มันจะแบบสั้นกระชับมากๆเช่นสวัสดีครับผมรัฐพัฒนนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับผมกำลังทำเรียกว่าการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรต่างๆให้กับองค์กรมากมายนะครับ การแก้ปัญหาที่ว่าเนี่ยนะครับผมกําลังพยายามที่จะสร้างนะฮะทำให้พนักงานเนี่ยมีศักยภาพที่เพียงพอนะครับกับการที่จะทํางานต่อไปในอนาคตได้ซึ่งสิ่งที่เราทำนะครับที่ออกสกาเ์มีเนี่ยเราโฟกัสมากกับเรื่องของการ พยายามทำเวิร์กช็อปนะครับให้คนได้ท้แฮนด์ออนซึ่งมันจะต่างกับการฝึกอบรมทั่วไปที่มักจะเล่นเรื่องของการเรียกว่า,าบรรยายเฉยๆนะครับฟังเฉยๆอาจจะไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นเกิดกับเรียนกับเราเนี่ยนะครับเราจะได้เรียกว่าทํางานนะครับได้มีการเวิร์กช็อปเกิดทักษะจริงๆนั่นเองนะครับถ้าเกิดสนใจเพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะครับก็ติดต่อผมมาได้ อะไรประมาณนี้นะฮะก็คือแบบแบบลักษณะบอกว่าแนะนําตัว,วเราทําอะไรอยู่เราไอทิ้งก็ทําอยู่เนี่ยนะครับมันแก้ปัญหาอะไรก็คือให้เห็นภาพนะฮะว่าลูกค้าเนี่ยนะครับมีมีปัญหาอะไรแล้วการแก้ปัญหาของเรามันดีกว่าอื่นวิธีอื่นตรงไหนใช่ไหมฮะเราอยากให้เขาทําอะไรอันนี้ก็เป็นเป็นโฟลแบบง่ายๆนั่นเองนะครับซึ่งบางคนก็มีการดัดแปลงนะอาจจะเป็นแบบดัดแ,บบแบบปลงว่าธุรกิจเราคืออะไรลูกค้าเราเขาคือใครนะครับอะไรคือปัญหาของลูกค้านะครับโซลชันคืออะไร คุณอยากให้เขาทำอะไรเป็นต้นอันนี้จะเป็นลักษณะข,ของการที่พวกสตาร์ทอัพหลายๆที่จะใช้เพื่อแบบว่าพิชเพื่อขอเงินลงทุนต่างๆใช่ไหมครับอย่างเขาจะบอกว่าเช่นแบบอ่ะนะครับ ธุรกิจผมคือธุรกิจการฝึกอบรมให้กับบริษัทให,ใหญ่ๆนะครับเช่นบริษัทที่อยู่ในตลาดลัพย์หรือก็บริษัทขนาดขนาดกลางนะครับซึ่งบริษัทพวกนี้มีปัญหาคือว่าเขาเนี่ยนะครับจะต้องทําให้พนักงานของเขาเนี่ยมีความพร้อมกับการทํางานในยุคดิจิตัลนั่นเองแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยครับพนักงานหลายคนเองเนี่ยอาจจะแบบว่าขาดการฝึกอบรมต่างๆรวมถึงยุ่งกับการทางานด้วย ผมมีโซลูชันนัคือเรื่องของการาเรียกว่าฝึกอบรมนะครับในช่วงวันหยุดนะครับที่ทําให้บริษัทต่างๆเนี่ยสามารถที่จะมาใช้สถานที่ในการฝึกอบรมได้นั่นเองนะครับแล้วก็การฝึกอบรมของเราเนี่ยทำให้พนักงานเนี่ยมีทักษะอย่างเต็มเรียกว่าอย่างมีศิกิภาพเพราะว่าไม่ใช่การนั่งฟัง,งเฉยๆนั่นเองมันเป็นการฝึกทักษะไม่ใช่การได้รับความรู้นะครับถ้าเกิดว่าคุณสนใจนะครับคุณก็ติดต่อเรามาได้นะีน่จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่คือผมไม่ได้ซ้อมอะไรมาก่อนนะแต่ว่าถ้าเวลาเล่าเนี่ยเขาจะเล่าประมาณนี้นะครับกูเห็นว่ามันจบภายในเวลาแค่ หนึ่นาทีเพื่อให้เห็นภาพเร็วๆนะครับแล้วคนฟังก็แบบอื้อืๆๆนะฮะทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับมันเป็นาการเรียบเรียงเพื่อให้คนสามารถเข้าใจได้นะครับว่าคุณกำลังทำอะไรแล้วก็เหลือแต่หัวใจสำคัญสำคัญ ซึ่งออไอตัวบวประเด็นต่างๆเนี่ยนะครับก็อย่างที่ผมได้แชร์ไปนั่นแหละอันนั้นก็คือตัวหวัวข้อที่เขามักจะใช้ใบ่อยๆในการทำอนะิเลเวทรอนิก์พิชนะเช่นธุรกิจเราคือใครลูกค้าเราคือใครอะไรคือปัญหาโซลูชันคืออะไรคุณอยากให้เขาทําอะไรนะแต่พวกนี้เนี่ยเขาจะพูดคล้ายๆกันนะฮะก็คือว่าทั้งหมดนี้ต้องซ้อมนะฮะ เพราะเอเลเวเตอร์พิเนี่ยมันมักจะมาในเวลาที่เราไม่ค่อยคาดฝันนะครับแล้วเราก็จะต้องแบบว่ามีการซักซ้อมแล้วก็รู้ว่าควรจะพูดอะไรเท่าไหร่นะครับสิ่งที่เขามักจะพบบ่อยๆนะเวลาคนเจอเอเ v a t เตอร์พิเนี่ยนะครับโดยโดยแบบเพจสุวิสัยอะไรเงี้ยนะฮะเราจะเจอว่าหนึ่งคือบางทีคือโลกนะก็คือแบบว่าพอไม่ได้เตรียมตัวไม่พร้อมใช่ไหมก็เลยแบบว่าพูดอะไรแบบพูดผิดพูดถูกใช่ไหมฮะบ,บางทีก็เรียงํำดับ แบบเรียงระดับผิดใช่ไหมฮะหรือบางทีก็คือแบบพวงพอพวงปุ๊บก็เลยพูดเยอะพยายามใส่เรียกว่าข้อมูลเยอะๆเยอะๆเยอะๆเข้าไปนะครับพยายามอธิบายสิ่งต่างๆซึ่งบางทีก็เรียกว่ามันเกินจําเป็นใช่ไหมครับหรือบางครั้งเนี่ยก็เรียกว่าใช้ภาษาที่อาจจะเป็นภาษาที่เทคนิคนะฮะซึ่งอาจจะได้ได้นะในห้องประชุมซึ่งคุณมีเวลาอธิบายไงแต่พอเราคุยกันแบบข้างนอกอะไรเงี้ยเช่นไปนั่งเจอร้านกินกาแฟต่างเนี่ยมันต้องใช้ เวลาสั้นๆมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ต้องอเรียกว่าฝึกฝน,นเยอะแล้วกันนะครับส่วนตัวผมนะผมเองเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าไม่ได้มีประสบการณ์ทางตรงเรื่องของ Elevator pitch ทีเดียวนะครับแต่ว่ามันจะมีประสบการณ์คล้ายๆกับ <c oughs> เช่นบางทีเราก็ไปเจอ CEO เราหรือ,อเรียกว่าชีฟของเราเนี่ยนะครับโดยบังเอิญในสาการบางอย่างเช่น ลงาซื้อกาแฟอย่างเงี้ยเขาต่อคิวกับเราอย่างเงี้ยเขานั่งเขาก็ยืนคุยกับเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือเราก็มีเวลาประมาณสักเนี่ยสองสามนาทีในการที่จะแบบว่าคุยกับเขาว่าเอยเราทําอะไรกันอยู่ใช่ไหมแล้วห,หรือเรามีไอเดียบางอย่างเราอยากจะนําเสนอเขาเพื่อให้เขาสนใจแล้วแบบเรียกเราไปคุยต่อเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยมันก็จะเป็นจังหวะพวกนี้แหละฮะในการที่ฝึก elevator pitch ไว้แล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราคุยกันเพราะว่า ผมคิดว่ามันเป็นหนึ่งในทักษะที่ถ้าเกิดว่าคุณทํางานนะครับในสายออฟฟิศแล้วก็ตามเนี่ยนะครับหรือคุณทางานธุรกิจตัวเองเนี่ยมันจะมีเหตุบางอย่างที่ทําให้คุณจะได้ไปนําเสนอไอเดียของคุณหรือนําเสนอธุรกิจของคุณกับคนอื่นๆในเวลาที่ค่อนข้างจะจํากัดมากๆนะครับ Elevator Pitch เป็นสิ่งที่คุณต้องฝึกฝึกไว้นะครับแล้วก็มันจะได้ใช้ในวันที่มันจำเป็นต้องใช้นั่นเองนะครับอย่าลืมนะทั้งหมดนี้นะครับรู้ไว้ไม่เกิดประโยชน์ ฝึกฝนนั่นเองครับนั่นคือสิ่งที่เอามาแลกเปลี่ยนกันในวันนี้นะครับรอดีต่ามกันเอพิโซดหน้านะครับว่าจะหยิบเรื่องไหนคุยกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ